ระเอกดังละทั้งโลกสำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่าหากใครได้เห็นหน้าหลายคนก็ต้องร้องอ๋อเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทำเอาฮือฮาหนักมากเพราะว่าเขานั้นออกมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตของเขาในปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปละค่ะพระเอกดังเลิกปาร์ตี้พร้อมละทั้งโลกแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มพอดสรันเซียเรียรักหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศสำหรับหนุ่มพอดนั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเขานั้นมีผลงานมากมายซึ่งหนุ่มพอดนั้นเขาโด่งดังมาจากผลงานละครเรื่องมวลรักแม่น้ำมูลหยกเลือดมังกรและสุภาพบุรุษตะพดโลกันหลังจากนั้นในปัจจุบันเขาก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะหลังจากที่อยู่กับทางช่อง7มานานเป็น10ปีเขานั้นเป็นทั้งนักแสดงนักร้องในแบบพิธีกรและก็ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนั้นอายุของเขาเพียง31ปีแล้วเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2534จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตหากใครได้ติดตามหนุ่มพอนั้นก็จะรู้ได้เลยว่าเขานั้นเป็นสายปาร์ตี้หนักมากและชีวิตล่าสุดของเขาก็ทำเอาหลายคนงงกะเพราะเขานั้นเลิกปาร์ตี้แล้วปลีกวิเวกเข้าป่าปีหน้าขอลาบวชเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตที่ในตอนนี้งานรุมหนักมากละครก็แน่นเวอร์และเขานั้นให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันเกิดที่ผ่านมานั้นไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้จัดปาร์ตี้เหมือนทุกๆปีคงเพราะอยู่ในแสงสีเยอะไปปีนี้อายุ31แล้วถึงจุดอิ่มตัวพระเคี้ยวมาเยอะแล้วพอโตเราเริ่มนิ่งเริ่มสงบขึ้นเพื่อนๆก็งงปกติวันเกิดเราต้องไปเจอเพื่อนและเรื่องของแพลนงานบวชนั้นที่ดูไว้คงเป็นปีหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนยังไม่ได้ลงรายละเอียดต้องรอดูงานเป็นหลักเพราะละครเพิ่งเปิดกล้องยังสรุปไม่ได้ว่าจะบวชเมื่อไหร่ยังเครียดอยู่เลยว่าจะได้บวชไหมแต่ก็พยายามเคลียร์งานเคลียร์คิวตัวเองเรียกได้ว่าตอนนี้รักป่ารักเขาปลีกวิเวกเข้าป่าไปแล้วค่ะ yeah.